ใบเตยอาสยามเต็มคาราเบลมากกับทริปเที่ยวเกาหลีนะฮะแบรนด์เนมสุดหรูหราแพงทั้งตัวเรียกได้ว่าก้าวข้ามกระแสดราม่ากลับมาจัดเต็มเป็นตัวของตัวเองเต็มที่นะครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งคนดังใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวรรณกุญชรนะครับหลังจากเจอคดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นะครับก็ทำให้เจ้าตัวต้องเบรกงานต่างๆไว้ก่อนนะครับและสาวเจ้าก็ได้คัมแบ็คหวนคืนเวทีคอนเสิร์ตโชว์งานลอยกระทงแบบปังๆนะครับกับสีผมสีแดงนะครับสุดเจิดจ้าเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดใบเตยอาสยามนะฮะก็ได้แท็กทีมกับกวนเพื่อนซีบินลัดฟ้าไปพักผ่อนไกลถึงเกาหลีใต้นะครับโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพสวยๆออกมาให้แฟนๆได้ชมผ่าน Instagram ส่วนตัวซึ่งแต่ละลุคนะฮะก็บอกได้เลยว่าเต็มคาราเบลมากเพราะสวยแซ่บเวอร์นะฮะแถมยังใส่ชุดแบรนด์เนมหรูหราแพงทั้งตัวนะครับท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างท่วมท้นแต่ว่าจะเต็มคาราเบลขนาดไหนนะครับก็ไปส่องดูรูปสวยๆของใบเตยกันเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ